بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวของหะดีษที่ท่านอิหม่ามนะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรียดุศอลิฮีนซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านได้รวบรวมหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทนะไม่ว่าจะเป็นมารยาทที่เราจะต้องปฏิบัติในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มารยาทที่เราจะต้องทำการปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรและในวันนี้เนี่ยเรามาถึงในเรื่องราวของอัลกุรอานนะพี่น้องครั้งก่อนเนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงความประเสริฐของการท่องจำกุรอานการเอาใจใส่การอ่านกุรอานภาคผลต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้และในวันนี้เรามาถึงบทต่อมานะบาบอัลอัมรบิตะอฮุดิลกุรอานวัตตะฮซีรอันตะรีซิฮิลินนิสยานบทที่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าคำสั่งให้เราเอาใจใส่กับอัลกุรอานให้อยู่กับกุรอานแล้วก็มีการเตือนสำหรับการที่เราจะลืมกุรอานนะหะดีษที่1009อันอบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลตะอาฮะดูฮาซัลกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายจงเอาใจใส่กับอัลกุรอานอันนี้หมายความว่าจงท่องจำอัลกุรอานแล้วก็จงอ่านกุรอานเป็นประจำอย่าปล่อยให้กุรอานหายไปนะฟะวัลลดีนัฟซุมุฮัมมัดบิยะดิฮิขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในน้ำมือของพระองค์คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าละฮูวะอัชัดดุตะฟัลลุตันมินัลอิบลฟีอุกุลิฮาขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยนะหรือว่าอัลกุรอานเนี่ยอัชัดดุตะฟัลลุตันมินัลอิบลฟีอุกุลิฮากุรอานเนี่ยมันจะหลุดไปหนักยิ่งกว่าอูดที่มันจะหลุดออกไปจากอุกุลิฮาหลุดออกไปจากไอ้ก้อนที่ได้รัดอูดเอาไว้ไอ้ก้อนเนี่ยก็คือพี่น้องเห็นสีดำๆที่เราใส่คนใส่ในที่เรียกว่ากันที่ใส่อยู่ในชิมาร์กนะฮะก่อนเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยหมายความว่าคือสิ่งที่เขาจะรัดขาอูดเวลาที่คนจะให้อูดอยู่กับที่แล้วก็รีดนมอูดเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ก้อนเนี่ยเอาพับขาอูดขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วก็เอาไอ้ก้อนเนี่ยรัดเอาไว้เพื่ออูดจะได้ไม่เดินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุรอานเนี่ยนะมาการที่เราต้องเอาใจใส่กุรอานเนี่ยให้เรารู้ว่ากุรอานเนี่ยมันจะไปไวยิ่งกว่าอูดที่เราต้องรัดมันไว้ด้วยกับไอคอนของมันซะอีกหมายความว่าการที่เราต้องเอาใจใส่กับการรัดกับการรวมกุรอานกับการที่เราจะต้องท่องจำกุรอานต้องเอาใจใส่กับการทบทวนกุรอานอยู่ตลอดเนี่ยเพื่อกุรอานจะได้ไม่หายไปจากเราว่าอันอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนามาซาลูซอฮิบิลกุรอานกะมาซาลิลอิบิลอัลมุอักกะละแท้จริงเปรียบเทียบคนที่ท่องจำกุรอานเนี่ยเหมือนกับอูดที่ถูกไอ้ก้อนรัดไว้เนี่ยนะที่เราได้บอกไปในครั้งในหะดีษข้างต้นเนี่ยอินอาฮะดะอะลัยฮาอัมซะกะฮาถ้าหากว่าไอ้ก้อนเนี่ยยังอยู่ที่ขาอูดเนี่ยก็ถือว่าอูดนั้นยังคงอยู่ว่าอินอัตละกอฮาดะฮาบัตแล้วถ้าหากว่าไอ้ก้อนมันหลุดหรือว่าดึงไอ้ก้อนออกเนี่ยอูดมันก็ไปเหมือนกันพี่น้องกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเก็บกุรอานไว้ให้ได้ทบทวนกุรอานอยู่ตลอดกุรอานก็อยู่กับเราแต่ถ้าเราปล่อยอันกุรอานให้มันลอยไปกุรอานมันก็จะหายไปจากเราหะดีษนี้มุตตะฟะกุนอะไรเพราะนั้นหะดีษ2บทนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราได้รู้ถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องท่องจำกุรอานต้องเอาใจใส่กับการเรียนรู้อันกุรอานแล้วก็เอาใจใส่กับการที่เราจะต้องทบทวนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กุรอานเนี่ยมันไปจากเราเหมือนกับการที่เราเวลาที่เราปล่อยให้อูดมันออกปลดไอ้ก้อนออกจากอูดเนี่ยอูดมันก็จะหนีไปอูดมันก็จะไปเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยจะไปเร็วกว่านั้นอีกนะเพราะนั้นให้เราได้เอาใจใส่การทบทวนกุรอานเพื่อที่กุรอานจะได้อยู่กับเราและเราก็จะได้ปฏิบัติด้วยกับกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับเรานะครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์